ก็คือการเมืองเนี่ยการเลือกตั้งเนี่ยมันมีด้วยกันทั้งหมด5ยก<ฆ>เหมือนมวยไทยนะฮะยกที่หนึ่งผ่านไปแล้วก็คือสมัครรับเลือกตั้ง<ฆ>นะฮะแล้วตอนนี้ก็คือยกที่สองอยกที่สองก็คือลุยหาเสียงกันของแต่ละภาคการเมืองนะฮะฉะนั้นเวลาที่ภาคการเมืองจะต้องใช้เงินเนี่ยนะฮะก็จะใช้กัน ด้วยการสมยกคือยกที่หนึ่งก็คือสมัครอ่ะน้องมิ้วก็ลองดูว่าสมัครสอสเขตทั่วประเทศ400ร้อยเขตใช่ไหมฮะต้องใช้เงินเท่าไหร่ตามของกกตแล้วก็บัญชีหลายชื่อฉะนั้นบรรดาภัคการเมืองซึ่งจะต้องทําบัญชีนะรายรับรายจ่ายส่งให้กับกกตคือถ้าภัคการเมืองไหนที่เขาจัดงานหาทุน่ะระดมทุน อ่มีที่มาของเงินค่ะก็สามารถที่จะบางคนซื้อโต๊ะละแสนนะฮะก็ตีไปเป็นเคมมโต้ะละล้านค่ะ,ะ,ะส่วนที่เหลืออีกเก้าแสนก็ขุดอกขึ้นมาจากใต้ดินะนะฮะเพราะจะเอาเงินใต้ดินขึ้นมาแล้วก็มันก็จะเป็นเงินที่ถูกกฎหมายเพราะว่าเป็นเงินที่ได้รับมาจากการขายโต๊ะจีนค่ะแต่ถ้าหากว่าพรคการเมืองไหนที่ไม่ได้จัดงานหาทุนเราม,ม่ก็นึกออกใช่ไหมะคะ มีหลายพักนะใช่ค่ะที่ไม่ได้จัดงานหาทุนแล้วเงินทุนมาจากไหนออันเนี้ยก็ต้องทําบัญชีชี้แจงกอกอตอใช่ค่ะถ้าเกิดว่าอันไหนชี้แจงไม่ได้ไม่สามารถทําบัญชีได้เขาก็จะใช้เงินสดค่ะในการที่จะจ่ายให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งพ,นะะ 3, 5, 000, พักใหญ่นะฮะรอบแรกเนี่ยจ่ายไปแล้วสามล้านห้าล้านพักใหญ่นะฮะผู้สมัครรับเลือกตั้งหนึ่งคน สามถึงห้าล้านสามถึงห้าล้านนะฮะค่ะไม่นับรวมไทยสร้างชาตินะเอ้ยไม่ใช่ไม่นับไทยสร้างไทยที่เขาออกมาโวยนั้สามแสนห้าใช่ไหมฮะสามแสนห้านั่นก็ถ้าหากสามแสนห้าสามแสนห้าหมื่นคะแนนก็คะแนนคะแนนระบาดโอ้ใช่ค่ะคือพักใหญ่เนี่ยรอบแรกจ่ายไปแล้วค่ะหมดแล้วค่ะทีนี้มารอบที่สองตอนเนี้ยนะฮะ อยู่ระหว่างยกที่สองของการหาเสียง<ฆ>พอรอบแรกผ่านไปปุ๊บจ่ายไปแล้ว3ล้านห้าล้านปุ๊บทีนี้เริ่มรู้แล้วฮะเริ่มและเริ่มรู้แล้วว่าคะแนนของแต่ละคนเป็นยังไง<ฆ>เริ่มรู้คะแนนของผู้สมัครของพรรคของตัวเองนะ<ฆ>ในแต่ละเขตเป็นยังไงบ้างเขตไหนมีแนวโน้มถ้ามีแนวโน้มก็ไปต่อยกที่สมช่วงโคงสุดท้าย ะะก็จะก็จะไปแจกในช่วงโค้งสุดท้ายอีกรอบหนึ่งเป็นรอบที่สามแต่ถ้าหากว่าดูแล้วก้มกึง่งถ้าเกิดว่ายกที่สองนี่ถอดใจนะตรงนี้นะฮะ,ะถอดใจนะอ่แม้วแล้วแพ้เลย,เลยค่ะอแต่ถ้าหากว่าพอก้ำกึง่งปุ๊บเอานะ,ะลุยมานหน่อยค่ะเผื่อมันได้ค่ะไปจ่ายยกที่สามเนี่ยนะฮะ ก็มีโอกาสที่จะชนะคะแต่ที่ผ่านมาเราเห็นใช่ไหมเวลาเราไปดูคะแนนการผลการเลือกตั้งของปี62ว่าคนนี้แพ้500คนนี้แพ้พันพอเขาถอดใจยกที่สองแล้วคะแนนมันห่างกันแค่นิดเดียวอ่ะ,อะนิดเดียวอ่ะ,ะเขาถอดใจยกที่สองพอถ้าเขาสู้อีกนี่นะเขาถ้าเขาจ่ายเขาจ่ายอีกยกที่สามเนี่ยนะเขามีโอกาสที่จะได้เป็นสสะช่ะะนั้น สมมติว่าจังหวัดนี้มีหเขตเขตหนึ่งแพ้พันคะแนนเขตสองแพ้2 0 0พันเขตสาแพ้พันห้าเขตสี่แพ้ห้ารอยเขตห้าแพ้พันสองมันน่าชนะอ่ะ,ะถูกไหมฮะ,ะเลยมีบางพรรคก็บอกว่าบอกหัวหน้าก็คราวที่แล้วหัวหน้าดูสิคือถ้าเราสู้นะเราชนะนะเรามีโอกาสได้หนึ่งเก้าอี้หรือสองเก้าอี้นะเ แต่เราไม่สู้ให้สุดนะนายก็บอกว่ามันไม่ได้หัวหน้าไม่ใช่นายหัวหน้าก็บอกว่ามันไม่ได้มันไม่ได้นะครับแล้วหัวหน้าก็ไม่จ่ายถ้าครั้งนี้เหมือนครั้งที่แล้วอะเราก็จะชนะเราเราก็จะได้สอสอเราก็จะได้น้อยเหมือนครั้งที่แล้วแต่ที่เราควรจะได้เยอะถ้าเราไม่จ่ายอีกครั้งหนึ่งนั่นแหละหัวหน้าบอกก็จริงก็อเปล่าวะเอา คือแวแวไอสแวไหนๆคนไหนๆมันเป็นรอบสุดท้ายแล้วค่ะรอบสุดท้ายของใครบ้างไม่รู้แลยมันรอบสุดท้ายแล้วมีเท่าไหร่ก็เกกันหมดหน้าตากสินะฮะจะไปอั้นมันไว้ทําไมล่ะเผื่อให้เปิดมาปุ๊บอา้าวเกิดเราแต้มดีกว่าใช่ไหมฮะ,ะนี่แล้วว่าโค้งสุดท้ายเขาจ่ายกันยังไงมาดูฮะทีมงานครับขอเพ สมมติฐานเรื่องของการซื้อเสียงหน่อยนะฮะอันนี้ผมเอามาเขตเลือกตั้งเขตหนึ่งนะฮะในประเทศไทย<ฆ>ผมไม่บอกว่าอยู่จังหวัดไหนนะฮะแต่ว่าให้กะกะตไปสืบเอาว่าสมมติฐานเนี่ยเขาวางเอาไว้แบบนี้แหละว่าถ้าหากว่าเขาคิดว่าได้สี่หมื่นคะแนนแล้วชนะเลือกตั้งในเขตนั้นค<อ>นะฮะ<อ>มันต้องมีเผื่อเหลือเผื่อขาดอย่างไงคะเผือเ่อยิงไม่เข้าเป้าไงะนะฮะ ถ้าจะเอาสี่หมื่นต้องซื้อหกหมื่นคะแนนเผื่อไว 20, อ้สองหมื่นยิงไม่เข้าเป้านะครับยิงไม่โดนเป้าะนะฮะยิงแล้วแปพกถ้าซื้อหกหมื่นจ่ายก่อนทีมแรกจ่ายไปพันหนึ่งนะฮะต่อคนใช่หัวละพันถึงวันสุดท้ายปุ๊บไปอีกสองพันะะแล้วก็จะเอาเนี่ยจะเอาสี่หมื่นแต่ว่าซื้อหกหมืนเนี่ยใช้เงิน หนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาทค่ะนะฮะเขาเข้านะฮะนี่ไม่นับค่าค่าเซอร์วิสของหัวคะแนนนะฮะเซอร์วิสเซอร์วิสชาร์จค่าน้ำมันค่าอีกยี่สิบล้านค่ะสิริรวมแล้วเนี่ยจะเอาสอสอหนึ่งเขตนะถ้าหากว่าจะเอาสี่หมื่นคะแนนผมต้องบอกคุณผู้ชมว่าในเขตที่เลือกตั้งเนี่ยมันดุมันสู้กันหนักนะฮะสู้กันสองหรือสามคน ใช้150ล้าน,นต่อเขตนั้นต่อเขตครับใช้150ล้านเป็นไงฮะการเมืองไทยฮะสะพัดไหมฮะเงินเยอะจริงถึงบอกไงว่าถ้าใครถอดใจแพ้เนี่ยเกมโอเวอร์นะ,<ค>ะจบเลยนะฮะ,<ค>ะมันต้องดันต่ออแต่อย่าลืมว่าถ้า150ล้านถ้ายิงไม่เข้าเลยนี่ไม่ถึงได้ถึง4ี่หมื่นเนี่ยก็ชวดนะฮะ เพราะว่าเขาอาจจะมีอีกพักหนึ่งซึ่งเขาสมมุติฐานว่าเขาจะเอา40,000เหมือนกันแต่เขาซื้อ70,000เพื่อเลือเพื่อขาดไปอีก30,000คะแนนนะฮะเกือบครึ่งต่อครึ่งน,ะะนี่ฮะมันจะออกมาลักษณะแบบนี้แต่พอเลือกตั้งเสร็จปุ๊บยกที่สมเรียบร้อยแล้วนะฮะประกาศผลสอสมายก4ี่ครับทีมง,งานฮะยกที่สยกที่สี่โหวตเลือกนายก สู้กันอีกนะแม้ได้สอสอมาเป็นกอบเป็นกำนะมาอันดับหนึ่งอันดับสองแล้วก็ใช่ว่าจะแบเบอร์นะฮะเพราะว่ามันต้องไปโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในสภาแล้วก็รัฐธรรมนูญเนี่ยบังคับให้สอ,อต้องมาเลือกด้วยนะฮะสอวอ250ถือว่าเป็นตัวแปรสำคัญฉะนั้นเราเคยบอกแล้วว่าถ้าลุงป้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรีลุงป้อมเนี่ยไม่จะเป็นต้องมีเสียง สอสอเนี่ยนะฮะอยู่ในมือถึง376คนคะนะฮะแต่ว่าลุงป้อมเนี่ยนะฮะมีสอวอหแล้วไปหาเพิ่มหาสอสอเพิ่มอีก1 7 0กว่าคนเอง176คนนะฮะให้มันได้376ค,คนคนแล้วก็ไปโหวตเลือกนายกนะฮะ,ะยกที่4นี่ก็สู้กันหนักเพราะว่ามันก็ต้องใช้เงินมันก็ต้องจ่ายะนะะมันก็ต้องจ่ายบอกว่าเฮ้ย ใครจะมาโหวตให้บ้างอย่าลืมว่าโหวตนายกเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเอกสิทธิ์ของสสอนะฮะ,ะ,ะ,ะมะติพักไม่ได้มาค้ำคอเขานะคะะล้วแต่ธรรมนูญเขียนไว้ว่าการโหวตเนี่ยเป็นเอกสิทธิ์ของสอสเขียนว่าอย่างนั้นค่ะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรดาสสของพรรคการเมืองอื่นก็สามารถที่จะมาโหวตเลือกพักแคนดิเดตนายกซึ่งไม่ใช่พักของตัวเองค่ะเป็นนายกก็ได้คะนะฮะ นี่มันก็ต้องใช้มันก็ต้องมันก็ต้องซื้อเหมือนกันซื้อคนมาโหวตนองมิวฮะก็ใช้เงินเหมือนกันยกที่สี่ก็ใช้เงินยกที่สี่ถ้าถ้ามองคร่าวๆต้องใช้คนละเท่าไหร่ถ้าจะงูเห่าทั้งหลายจะแสดงตัวเนี่ยโอ้โหคือคืออันนี้เราสมงติฐานไม่ได้เนื่องจากว่าเราต้องดูตัวเลขสอสออ่าคือสวตายตัวอยู่แล้วสองห้าิค่ะนะฮะสวเขาไม่เอาตังค์อยู่แล้วนี่อะค่ะค่ะอใช่ไหมตังค์ก็ไม่เอาตําแหน่งก็ไม่เอาอะค่ะค่ะ ถ้าสมมติสวเขาเอาขอคนละแสนคนละแสนสองร้อยห้าสิบเป็นเงินเท่าไหร่ฮะนองมิวฮะผมคนละแสนนะ<ฮ>ให้ค่าธมูกับน้ำมันสวหน่อยค่าเครื่องบินหน่อยมาอ <ฮะ S 1> โหวตใช่ไหมฮะคนละแสนบาทอืไปคูณดูแต่่ผ่านยกสี่ยังไม่หมดที่จะต้องใช้เงินมาถึงยกห้าครับทีมง,งานฮะยกที่ห้าคือการตั้งรัฐบาลทีนี้พักไหนจะเข้ามาเพื่อที่จะให้ ได้สอสอเกิน250อาจจะเป็นรัฐบาล300เสียงมีความมั่นคง320เสียงะนะฮะขึ้นไปเนี่ยให้มีความมั่นคงที่สุดแล้วยกเนี่ยใช้ทั้งสองอย่างฮะใช้ทั้งเงินและเก้าอีอม้มาล่อใจอเพื่อที่จะตั้งรัฐบาลนะฮะ,ะสิริรวมแล้วแล้วน้องมิวคิดว่า,วาเลือกตั้งปี2 5 6 6เนี่ยนะฮะ ตั้งแต่ยกหนึ่งถึงยกที่ห้าเนี่ยนะฮะใช้เงินไปเนี่ยมันน่าจะแสนล้านครับค่ะมันน่าจะแสนล้านอ,อ่าฉะนั้นใครถอดใจก่อนก็ไม่ต้องจ่ายแสนลาน้านค่ะใครถอดใจคือแพ้ค่ะอืแต่ถ้าหากว่าใครไม่ถอดใจแล้วลงทุนทางการเมืองต่อเนี่ยนะฮะอยู่ที่ว่าลงทุนแล้วจะได้กำไรค่ะหรือขาดทุนค่ะ เสมอตัวไม่มี